การชีวิตไม่สิ้นหวังในวันนี้จะนำท่านผู้ชมไปดับร้อนเพื่อการไปสักการะพระธาตุสุโธนและพระธาตุช่อแฮกับโครงการเที่ยวทั่วไทยสุขใจเสริมมงคลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตค่ะและตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดแพร่ครับก่อนที่จะไปกราบสักการะพระธาตุช่อแฮพระธาตุประจำปีเสือเรามาแวะวัดนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รับมงคลจากครูบามนตรีหรือครูบาน้อยนั่นเองนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดพระธาตุสุโธนมงคลครีดีที่อยู่ด้านหลังนี้เองนะครับวัดพระธาตุแห่งนี้มีความงดงามด้วยศิลปะแบบเชียงตุงเชียงแสนแบบล้านนาแล้วก็แบบพุกามหรือแบบทางเหนือนั่นเองนะครับซึ่งก็เกิดจากแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็บารมีของครูบามนตรีนะครับรวบรวมพุทธศาสนิกชนได้สรรสร้างวัดนี้ขึ้นมามีความงดงามและศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับวัดพระธาตุสุโธนนั้นเป็นวัดที่มีความสวยงามตามลักษณะของสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสานที่ได้จำลองรูปแบบมาจากวัดสำคัญสำคัญของภาคเหนือและประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพม่าจีนลาวโดยเลือกเอาจุดเด็ดมารวมกันไว้ที่วัดแห่งนี้ค่ะชมสุดยอดศิลปะล้านนาที่นำรูปแบบมาจากวัดสำคัญสำคัญซึ่งมีจำนวนมากถึง11แห่งนำมาประยุกต์สร้างโบสถ์วิหารที่วัดพระธาตุสุโธนกันอิ่มเอมใจกันแล้วผู้ที่เกิดปีขานหรือปีเสือพลาดไม่ได้เพราะจะพาไปสักการะพระธาตุช่อแฮค่ะวันนี้เป็นงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตรงหลวงซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน4ใต้เดือน6เหนือปี2553นี้วันขึ้น15ค่ำเดือน4ใต้เดือน6เหนือตรงกับวันมาฆบูชาที่ต้องมีการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮนั้นเนื่องจากว่าสืบทอดมาจากครั้งพุทธกาลคือพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่ดอยตรงนี้เรียกว่าดอยโกศยทชัตทบรรพตแล้วก็ได้ประทานพระเกศาธาตุให้แก่คนว่าไอ้ก้อมซึ่งเป็นคนของเมืองในท้องถิ่นเมื่อคนว่าไอ้ก้อมได้รับประทานพระเกศาธาตุจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำประดิษฐานณที่ถ้ำโดยตรงนี้จากนั้นก็ได้มีการก่อพระเจดีย์พระธาตุช่อแฮทับขึ้นมาเป็นชั้นๆเสร็จแล้วก็มีการเฉลิมฉลองนมัสการไหว้พระธาตุช่อแฮ7วัน7คืนดังนั้นงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮจึงเริ่มมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยการจัดงานนั้นยึดถือตามวันเวลาของจันทรคติตั้งแต่วันขึ้น9ค่ำถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน4ใต้เดือน6เหนือปี2553นี้งานได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์และขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าด้วยว่าปี2554นั้นงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮก็ตรงกับวันที่13ถึงวันที่19มีนาคม2554จึงขอเชิญชวนสาธุชนคนดีทั้งหลายมีโอกาสได้มาได้ไปนมัสการพระธาตุช่อแฮณวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ได้ทุกเวลาและเมื่อมีโอกาสแล้วขอเจริญพรเชิญโดยเฉพาะท่านที่เกิดปีขานปี2553นี้เป็นปีแห่งลมพลคนปีขานเมืองแพร่จึงขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมสาธุชนคนดีโดยเฉพาะท่านที่เกิดปีขานเป็นผู้นำบุญนำพาท่านที่เกิดปีอื่นๆไปกราบนมัสการพระธาตุช่อแฮเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตแก่ตนเองแก่ครอบครัวโดยเมืองแพร่โดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้จัดงานรวมพลคนปีขานตลอดทั้งปีมีการใช้ชื่องานว่ารวมพลคนปีขานสั่งสมบารมีทานสร้างสมัครสมานสามัคคีดังนั้นจึงขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่จะได้ตั้งใจหรือตั้งใจมาแล้วไปกราบนมัสการพระธาตุช่อแฮเพื่อความเจริญทั้งในชาตินี้และชาติหน้าจนกว่าจะบรรลุมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาบุญขอเจริญพรอ
ช่อแฮเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ตั้งอยู่ในวัดพระท่าช่อแฮพระอารามหลวงตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่องค์พระท่าช่อแฮเป็นที่รู้จักและเคารพนับถือแก่ประชาชนทั่วไปมาเป็นเวลาช้านานองค์พระธาตุมีลักษณะเป็นรูปแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้12ศิลปะแบบเชียงแสนบุด้วยทองบวบสูง33เมตรฐานมีเหลี่ยมกว้างด้านละ11เมตรพระธาตุช่อแฮเป็นหนึ่งในพระธาตุประจำปีเกิด12ราศีและเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขานซึ่งวันที่คณะเที่ยวทั่วไทยสุขใจเสริมมงคลได้เดินทางมาตรงกับวันมาฆบูชาพอดีเลยละค่ะจึงได้ร่วมกับประชาชนนำผ้าขึ้นสู่พระธาตุสักการะขอพรกันด้วยใจที่อิ่มเอิบไปพร้อมๆกันค่ะหากใครที่ยังไม่มีโอกาสได้มาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตในปีนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังขอนำภาพบรรยากาศดีๆและขอเป็นสะพานบุญนำบุญในการได้มีโอกาสนำภาพขึ้นธาตุมาฝากท่านผู้ชมค่ะทริปเที่ยวทั่วไทยสุขใจเสริมมงคลนะครับในช่วงเวลาของการเดินทางมานพพระเล่นเพลงกำแพงเพชรนะครับแล้วก็สักการะไหว้ศาลแม่ย่าที่จังหวัดสุโขทัยและสุดท้ายเราได้มากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุช่อแฮถือว่าเป็นไฮไลท์สุดๆจริงๆครับซึ่งท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮนะครับท่านก็ได้มีความเมตตากรุณาต่อคณะสื่อมวลชนในโครงการเที่ยวไทยสุขใจเสริมมงคลของพวกเรานะครับให้พวกเราได้ไปห่มผ้าพระบรมสารีริกธาตุกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมทุกท่านก็คงจะได้รับความสุขความสบายใจกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยกับโครงการเที่ยวไทยสุขใจเสริมมงคลในวันนี้นะครับเที่ยวเมืองไทยใครๆก็รักนะครับก็อยากจะฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีภาพแห่งความประทับใจที่พุทธศาสนิกชนนะครับได้มาเวียนเทียนกันนะครับในวันมาฆบูชามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยและนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับตัวผมเองคณะสื่อมวลชนแล้วก็ทีมงานของรายการชีวิตไม่สิ้นหวังนะครับได้มาขอบารมีขอพุทธานุภาพแห่งพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นตัวแทนแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้กับคุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขกายสบายใจปีเสือปีนี้ขอให้เป็นเสือสองตัวที่อยู่ถ้ำเดียวกันอย่างมีความสุขก็คือสอเสือแห่งความสุขและสอเสือแห่งความสมานสามัคคีธรรมะสวัสดีสวัสดีครับ